เราไม่สงบรับธรรมะไม่ได้เราต้องทำความสงบกายสงบวาจาสงบใจกายก็ต้องทำความสงบคือไม่ต้องหยิบนั่นช่วยนี่ไม่ต้องกระดูกทำความสงบหากว่ามันจำเป็นจะต้องพลิกไหวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าท่านผู้ไม่สงบนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยกระดุกกระดิกนู่นนี่อะไรต่างจับนู่นช่วยนี่อะไรต่างนั้นเรียกว่ากายไม่สงบวาจาก็คือไม่ต้องพูดต้องคุยกันต้องสงบวาจาใจก็ต้องทำความสงบคือให้อบให้ตั้งใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันเป็นสมาธิไปในตัวตั้งใจฟังธรรมเทศนาแน่วแน่ในอารมณ์อันเดียวอันนั้นเรียกว่าใจสงบเป็นสมาธิในตัวการฟังเทศก็คือต้องการใจสงบนั่นเองถ้าหากว่าใจสงบแล้วสงบจนกระทั่งฟังเทศไม่ได้ยินเลยนั่นแหละถูกต้องแล้วฟังเทศธรรมเทศนาที่พระเจ้าเทศให้ภิกษุสงฆ์ฟังก็เหมือนกันต้องการให้ทำคนสงบนั่นเองให้เป็นสมาธินั่นเองถึงพระเจ้าพระสงฆ์นั้นเทศนาก็เหมือนกันต้องการให้ทำความสงบเท่านั้นเราทำความสงบก็ถูกแล้วนะไม่ต้องไปฟังท่านพูดมากหรอกมันถูกอันใดหนึ่งของเราแล้วมันสงบแน่วแน่เต็มที่เลยมันก็ถูกแล้วนะฟังไปมากสักเท่าไหร่ใจไม่สงบก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงว่าการฟังเทศฟังการฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในที่พระจะเทศให้ฟังนั้นคือธรรมะเป็นของสงบแต่ตัวของเราไม่สงบมันก็ไม่เข้ากันได้ก็เข้ากันไม่ได้คือไม่รับต่อไม่รับต้อนรับรองธรรมะคำสอนของพระเจ้าท่านยังเทศนานักเทศท่านยังบอกว่าตั้งโสตประสาทคือหูทั้งสองเป็นภาชนะทองรองรับซึ่งพระธรรมเทศนาท่านพูดเป็นจำนวนเป็นภาษาให้มันคล้องจองกันคราวนี้เราทำความสงบในใจไม่ต้องไปรับรองไหนหรอกมันเป็นอันว่าถูกต้องแล้ววันนี้จะเทศนาเรื่องคนสี่เหล่าคนเกิดมาต้องสี่จำพวกนี้แหละในโลกอันนี้ไม่นอกเหนือจากสี่จำพวกนี้หรอก คนสี่จำพวกนั้นท่านบอกว่าตะโมตะมะปรายโนท่านว่างั้นคนมืดมาเต็มต้นเกิดขึ้นมาแล้วมืดแต่เบื้องต้นแล้วก็มืดต่อไปอีกจำพวกนี้ใช้ไม่ได้ตะโมโชติปรายโนมืดมาแล้วสว่างไปนั้นค่อยยังดีหน่อยโชติตะโมปรายโนสว่างบางต้นแล้วมืดเบื้องปลายบางบันปลายอันนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกันตะโมโชติปรายโนตะโมโชติโชติปรายโนสว่างแล้วก็สว่างต่อไปนั้นดีมาก
ท่านว่างั้นสี่อย่างพวกนี้แหละคนในโลกนี้ทั้งหมดอยู่ในพวกในสี่อย่างพวกนี้ทั้งนั้นบางคนเกิดขึ้นมาไม่รู้เลี้ยงสาเลยเหมือนกับนกกับสัตว์มืดตื้อมดพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่มีประจำตัวเลยเข้าใจว่าเราโง่เง่าเต๋าตูนถ้ามีสติปัญญาแล้วก็เลยไม่ทำไม่ทำความดีต่อไปเห็นว่าหมดวิสัยของเราแล้วซ้ำเติมเข้าไปอีกให้โง่เข้าไปอีกให้ทึบเข้าไปอีกให้ตื้อเข้าไปอีกอันนั้นน่ะเรียกว่ามืดมาแต่ต้นแล้วก็มืดต่อไปอีกคนเราให้คิดดูเกิดขึ้นมาถ้าไม่ศึกษาแล้วเรียนจะไม่ความรู้จากไหนเรียนอย่างน้อยที่สุดมันก็ได้ความรู้อันนี้ถือว่าตนโง่แล้วก็เลยไม่ศึกษาแล้วเรียนได้ไม่ปฏิบัติมันก็ยิ่งโง่เข้าไปกว่าเก่าคนที่เข้าใจผิดเช่นนั้นจึงว่าผิดพลาดจากมนุษย์เลยทีเดียวเป็นมนุษย์แล้วก็ผิดพลาดจากมนุษย์หมดทุกสิ่งทุกประการแทนที่จะคิดถึงว่าความมืดความโง่ของเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันโง่ที่สุดเราจะต้องแสวงหาเครื่องสว่างเป็นเครื่องส่องทางเราถึงไม่ได้มากก็สักนิดเดียวก็เอาก็เป็นการดีอันนั้นนับว่าดีคนนั้นเรียกว่าค่อยสว่างกันสักหน่อยอย่าไปถือว่านิสัยบุญวาสนาเราไม่ให้หรือไม่ส่งเสริมบุญวาสนาของเราเลยเกิดขึ้นมาบุญวาสนานิสัยใจของเรามันต่ำต้อยไม่สามารถที่จะเจริญภาวนาทำสมาธิได้เลยมดเพียงแค่นั้นเราเห็นแล้วหรือวาสนานิสัยของเราเรารู้แล้วหรือพบก่อนชาติก่อนเราทำอะไรไว้มันจึงโง่เงาต่อตูนมันจึงทื่อมันยังไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นเป็นรู้เรื่องหรอกแต่โดยความถือเอาเฉยโดยความที่ว่าเราไม่มีปัญญาก็เลยถือเอาเฉยนี่แหละถ้าบุญวาสนาได้ก่อนเราไม่มีจะให้บุญนั้นส่งเองให้คุณนั้นส่งเสริมไปเองเมื่อไหร่มันจะส่งเสริมให้เราบุญวาสนาเราต้องขวนขวายเราต้องแสวงหาเราต้องอบรมที่คันท่าแล้วมันอบรมมันจะเป็นหรือบุญวาสนามันจะส่งเสริมอะไรให้เราเกิดขึ้นมาก็นอนแปะเพียงแค่นี้แหละบุญวาสนาไม่ใช่มีอะไรให้เราเราที่จำเป็นจะต้องทำบุญกับตัวของเราวาสนากับตัวของเรานิสัยกับตัวของเราเราทำให้มันเกิดจะมีขึ้นมาน้อยมันไม่มีมากก็ต้องมีน้อยทำแล้วมันต้องได้มันไม่ทำมันจะได้อะไรให้เข้าใจอย่างนั้นให้ปฏิบัติอย่างนั้นมันจึงค่อยจะเจริญต่อไปคราวนี้เกิดขึ้นมามืดแล้วสว่างต่อไปอันนั้นมันดีอันบุคคลผู้แสวงหาต้องเป็นอย่างนั้นต
้องแสวงหาทางพ้นจากทุกข์ต้องแสวงหาคนดีมันต้องเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นมามีใครหรอกจะเป็นนักปราชญ์อาจารย์แต่เกิดมาไม่มีทั้งนั้นจะเป็นผู้รู้ฉลาดเฉลียวไม่มีแต่ต้นมันต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมทั้งนั้นต้องมีการศึกษามีการเล่าเรียนตั้งสิบปีกว่าจะเป็นคณาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์เขาได้นั่นเรียกว่ามืดมาแต่ต้นแล้วก็สว่างค่อยสว่างตอนปลายอันนั้นดีมากผู้เป็นแค่นั้นคราวนี้สว่างเบื้องต้นนะคราวนี้มืดตอนปลายอันนี้ไม่ดีเกิดขึ้นมาเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมเกิดขึ้นมาในตระกูลอันดีมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกประการแต่กลับเป็นคนเลวทำชั่วเห็นว่าเรามีเงินมีทองเราอยู่ในตระกูลนั้นมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์มีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆกลับทำชั่วยิ่งร้ายกว่าเก่าทำได้ทุกอย่างเราทำได้ทุกอย่างเพราะมีเงินมีทองเพราะมีชื่อมีเสียงมีตระกูลพ่อแม่ของเราร่ำรวยพ่อแม่ของเรามีอำนาจวาสนาเราทำเมื่อทำไปแล้วนั้นยากที่จะกลับคืนมาหาความดีได้คือมันเลวซามมาแล้วนิสัยชั่วเข้าไปแล้วติดสันดานของตนกลับคืนมาเป็นมาทำดีก็อับอายขายที่หน้าเขาทำให้สังคมเสื่อมทำให้สังคมเดือดร้อนทำให้คนอื่นวุ่นวายเพราะเหตุเราคนเดียวเท่านั้นนั่นเรียกว่าสว่างมาแล้วกลับมืดไปอีกอันนั้นร้ายกาจกว่าเพื่อนร้ายกาจกว่าที่ว่ามืดแล้วกลับมืดอีกนั่นอีกร้ายกาจกว่าที่ว่ามืดแล้วค่อยสว่างไปสว่างแล้วมืดเนี่ยกลับร้ายกว่าอื่นกว่าคนอื่นตโมโชติไอโชติปรายโนน่ะดีมากแล้วเกิดขึ้นมาในตระกูลเกิดขึ้นมาในตระกูลนั้นที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์มีเกียรติยศชื่อเสียงมีเงินมีทองมากมายแล้วมาคิดถึงตัวพอเราอบรมสมบูรณ์นั้นขอบุญวาสนาบารมีแต่เก่าอันนั้นเลยเห็นชัดไม่ต้องพิจารณาอื่นไกลไม่ต้องอติฏยานอะไรหรอกเมื่อก่อนมันต้องเกิดอติฏยานอะเห็นแล้วในปัจจุบันควรที่มีเมตตามีควรที่เอ็นดูสงเคราะห์สงหาคนอื่นตัวของเราก็ให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็แนะนำคนอื่นให้ตั้งมันอยู่ในศีลในธรรมให้ประพฤติดีประพฤติชอบประกอบในการกุศลนั่นเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองต่อไปเจริญรุ่งเรืองทั้งตนด้วยทั้งคนอื่นด้วยเมื่อเจริญทั้งตนแล้วเนี่ยสอนให้คนอื่นเจริญรุ่งเรืองไปด้วยตัวของเรายิ่งได้ความเจริญยิ่งขึ้นไปอีกกลัวปกติธรรมดาเขาได้รับคุณงามความดีเขาก็ส่งเสริมผู้ที่สอนเขา
พราะนิยมนับถือนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญนั่นคิดถึงคุณงามความดีอย่างนี้ไม่ใช่เราไปคิดถึงตัวของเราแล้วว่าเรามีเรารวยแล้วมีเกียรติยศชื่อเสียงแล้วข่มเหงคนอื่นอันนั้นมันกลับเป็นชั่วต่อไปมืดต่อไปอีกอันนี้ทั่วๆไปที่พูดถึงเรื่องคนสี่อย่างพวกนี้ทั่วๆไปต้องเป็นอย่างนั้นคราวนี้มาพูดถึงเรื่องธรรมะที่ควรปฏิบัติตโมตมะปรายโนเราเป็นคนไม่รู้ไม่เห็นก็เลยไม่คิดจะทำคุณสมาธิภาวนาคุณงามความดีอะไรทั้งหมดเราเป็นคนทุกข์คนจนเราเป็นคนไม่มีสติปัญญาเคยหมดหนทางที่จะทำดีต่อไปคือหัดสมาธิภาวนานั่นเองเราเป็นผู้ปฏิบัติคานิตโมตมะตโมโชติปรายโนเกิดขึ้นมาทุกคนต้องมืดมนด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่สว่างมาแต่เบื้องต้นศีลก็ไม่รู้จักสมาธิก็ไม่รู้จักปัญญาก็ไม่รู้จักเบื้องต้นใครเกิดขึ้นมาจะเรียนมาแต่เบื้องต้นไม่มีแล้วถึงเรียนรู้แต่เบื้องต้นชาติเรียนรู้แล้วก็ตามกลับมาเป็นคนต้องเป็นบุตรชนธรรมดาพระอริยเจ้าก็ต้องเป็นบุตรชนได้ก่อนโสดาสกิทาคาได้ชาติก่อนก็ตามเถอะเมื่อเกิดกลับมาเกิดมาเป็นคนนี่ก็ต้องเป็นบุตรชนธรรมดานี่แหละแต่ว่าเกิดมาเป็นคนแล้วมันหากบรรลุบรรดานิสัยวาสนาแต่ต้นนั้นได้ยินได้ฟังมันเกิดความรู้ความฉลาดชี้กว่าเพื่อนมันยังสามารถกลับตัวให้เป็นคนดีได้ได้สำเร็จจึงกลับตัวเป็นคนดีได้ให้เป็นพระอรหันต์ให้เป็นพระเดียวเรียกเจ้าต่อไปเป็นโสดาสกิทาคานาคาต่อไปอาศัยนั่นแหละบุญวาสนาแท้นะไม่ใช่จะเอาโสดาได้ก่อนมันมาเป็นโสดาเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกสกิทาคาได้ก่อนมาเป็นสกิทาคาเดี๋ยวนี้ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นยังว่าเรามาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นคนมืดทุกคนเป็นคนมืดแต่พยายามที่ตั้งใจจะเป็นคนสว่างเห็นเขาทำดีทำดีก็อยากจะดีอย่างเขาเห็นคนเขาได้ปัญญาฉลาดเฉลียวก็อยากจะเป็นอย่างเขาก็ตั้งใจพยายามทำต่อไปการพยายามทำนั้นต้องเป็นผลสำเร็จศาสนานี้ต้องอาศัยการทำไม่ใช่การอยู่เฉยๆพระพุทธเจ้าสอนให้ทำทั้งนั้นจึงจะดีต่อไปทำต้องทำจริงจริงจังพยายามทำจริงจริงจังเราจะไปอ้างว่าการเวลาเราจะไปอ้างงานธุระกิจการงานนั้นนี่ต่างๆอันนั้นมันเป็นเครื่องประกอบไม่ใช่ของเราเครื่องประกอบอาชีพเท่านั้นเนี่ยของเราแท้คือการกระทำนี่แหละกระทำคุณงามความดีนี่ของเราแท้ๆทีเดียวหัดสมาธิภาวนานี่แหละตั้งสติกำหนดจิตนี่แหละของเราแท้ๆทีเดียวนี่คนอื่นมาแย่งเราไม่ได้หรอกเราทำแล้วก็เป็นของเราการงานหาเงินหาทองเข้าของสมบัติอะไรต่างๆของภายนอกนั้นไม่ใช่ของเรา
เราใช้ในเมื่อมีชีวิตอยู่เท่านั้นตายก็แล้วตายไปแล้วไม่เห็นเอาไปสักคนเดียวให้คิดเสียอย่างนั้นจึงค่อยทำได้ทำสมาธิภาวนาทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอันนี้เป็นของเราแท้ๆควรทำแท้อันนี้ยังว่ามืดแล้วกลับสว่างต่อไปแล้วขานี้มืดแล้วขานี้สว่างแล้วกลับมืดแล้วมีมากทีเดียวเรื่องพวกนี้เมื่อหัดสมาธิภาวนาเกิดความรู้ความฉลาดอาถรรพ์พูดจาปาทีคล่องแคล่วเพราะเป็นเองเพราะเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาในใจของตนเองขั้นต่อไปแล้วเกิดความประมาทประมาทด้วยกิจวัตรข้อวัดต่างๆประมาทในการทำสมาธิภาวนาโดยเสื่อมเสื่อมแล้วคราวนี้ทำไม่ถูกสมาธิภาวนานั้นจะทำไม่ถูกทำง่ายแต่ไงก็เลยทำไม่ได้ก็เลยเบื่อหน่ายขี้เกียจในผลที่สุดเป็นพระก็ซึกเป็นชีก็คสละชีเสียเป็นฆราวาสก็สละวัดวาเสียเลยไปทำมาหากินตามปกติธรรมดาแผนที่จะเจริญต่อไปเลยกลับเสื่อมเสียอันนั้นน่ะแหละน่าเสียดายมากทีเดียวน่าเสียดายด้วยน่าสงสารด้วยนั้นของดีๆทำมาแล้วนั้นเลยกลับทิ้งเสียทอดทุราเสียยังไม่หนำบางคนพูดเหยียดหยามดูถูกกันอีกศาสนานี่ทำเท่าไหร่ก็ทำเถอะข้าพเจ้าทำมาแล้วถึงขนาดนั้นยังไม่เป็นไปยังเสื่อมเสียได้อันนั้นน่าเสียดายมากเหยียดหยามดูถูกศาสนาการบวชการเรียนการทึกในการเข้าวัดฟังธรรมเคยมีเหมือนกันในวัดที่เคยมีเหมือนกันไปอะไรทำบุญทำทานในวัดในวาฉันทำมาแล้วมากมายไม่เห็นได้อะไรหรอกเคยมีมาแล้วนอกจากนั้นแล้วตัวของเราตัวของคนคนนั้นเองเนี่ยมอมเมาด้วยเราด้วยกับสารพัดทุกอย่างในคนที่สุดจวนจะตายมาใช่รู้สึกตัวหมดแล้วหมดทางแก้ไขแล้วอันนั้นเรียกว่ามืดเบื้องต้นไอ้สว่างเบื้องต้นแล้วกลับมืดทีหลังอันน่าเสียดายมากสว่างแล้วสว่างต่อไปนั่นไม่มีข้อติไม่ต้องอธิบายสว่างแล้วสว่างต่อไปสรุปรวมจะรวมเรียกว่าศาสนานี้สอนให้กระทำได้น้อยก็กระทำน้อยแค่นั้นยินดีพอใจกับการกระทำของตนเรามีน้อยมีมือน้อยแล้วก็เอารับเอาของน้อยแหละรับเอามากเกินมือเกินกรอบของเราก็กรอบไม่ได้แล้วก็กรอบก็กลวยเท่าที่มันมีอยู่ในมือของเรานะมือน้อยน่ะเรากำลังน้อยแล้วก็แบกก็หามาเท่าที่มันแบกได้อ่ะน่ะเอามากกว่านั้นกับแบกไม่ไหวหลังหัก
ความยินดีตามมีตามได้ท่านบอกว่าเป็นสมบัติล้ำค่าหาประมาณไม่ได้อะไรทั้งหมดก็เหมือนกันไม่ว่าธรรมะไม่ว่าของภายนอกเหมือนกันมีน้อยแล้วไม่พอใจอันนั้นเสียหายมากอย่างเขาเล่าถึงเรื่องเขาไปเก็บเห็ดในโคกเห็ดดอกเดียวเลยไม่เอาไปเห็นที่ไหนก็เห็ดดอกเดียวไม่เอาหรอกถ้ามากมากคนหนึ่งเลยกลับเก็บเห็ดดอกเดียวนะเห็นดอกเดียวก็เก็บเห็นดอกเดียวก็เก็บเรื่อยไปกลับมาบ้านได้พอมอแกงคนที่เห็ดดอกเดียวแล้วไม่เก็บก็เขามาบ้านเห็นเขาเก็บเห็ดดอกเดียวมาแกงเต็มหม้อไปได้เห็ดมาใหญ่เก็บเห็ดดอกเดียวแล้วเอามาแกงหม้อนี่มาแกงหม้อไอ้แกงเห็ดหม้อนี่ก็เห็ดดอกเดียวเนี่ยเขาว่านะนั่นแหละตัวอย่างความมักโลภอย่างใดมากๆไม่ได้หรอกก็ลองดูที่หาเงินหน้าทองใครได้ไปหมื่นเป็นแสนไม่เห็นมีหรอกเก็บอัดเก็บสตางค์นี่ทั้งนั้นน่ะเก็บบาทเก็บเบี้ยนี่ทั้งนั้นแต่ต้นมาก็ดียังค่อยเจริญมันงอกงามมาโดยลำดับนี่แหละสรุปใจความรวมเรียกว่าพอใจกับธรรมะที่เรามีอยู่ยินดีพอใจเช่นว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดเมตตาเมตตาแปลว่ามิตรเหมือนกับตัวของเราของเขาเขาทุกข์ก็เหมือนกับเราทุกข์เขาสุขก็เหมือนกับเราสุขเอาอันนั้นแหละอันเดียวเท่านั้นแหละทำใจให้เปิดบานทำใจให้กว้างขวางทำใจให้เต็มตื้นอิ่มอกในอิ่มอกใจของเรามันเมตตาเมตตาก็คือมันมิตรมิตรก็คือคล้ายๆเลยเขากับเราอันเดียวกันเป็นมิตรเหมือนกันกรุณาอยากจะให้เขาได้ความสุขสงสารเอ็นดูอยากให้เขาได้ความสุขมันทุกข์ก็อยากให้เขาได้ความสุขมุทิตาเขาสุขแล้วก็ยินดีพอใจกับเขาพอใจยินดีกับความสุขของเขานั้นอย่าไปอิจฉาเบียดเบียนเขาดีแล้วไปอิจฉาเบียดเบียนเขาไม่ได้อันนั้นมันไม่เป็นธรรมทำใจของเราเศร้าหมองเหตุนั้นเมตตาท่านยังสอนให้เป็นข้อคือมีเมตตาต้องอยากให้เขาได้ความสุขถ้าจึงค่อยท่านได้ความสุขแล้วก็มุทิตายินดีพอใจกับความสุขนั้นกรุณาพอใจอยากจะให้เขาความสุขมุทุตาก็ยินดีพอใจกับเขาเลยเป็นล่มโพล่มใสกว้างขวางต่อไปถ้าหากล้มถึงอุเบกขาแล้วก็ดีอุเบกขาเฉยได้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับเขามันอยู่ได้เพียงแค่ความสุขมันเพลิดเพลินอิ่มเอิบกับเขานั่นแหละเขาได้ความสุขเขาได้คงจะไปเดือดร้อนเขาเขาอ่ะนะไม่ถึงอุเบกขาสักทีนั่นอุเบกขานี่วางเฉยลงไปได้จึงค่อยสบายใจเดี๋ยวอุเบกขาแล้วเป็นกลางลงไปได้ไม่ยินดียินร้ายกับเขาเอาละอธิบายเท่านี้แล้วอธิบายนี้
เรานั่งสมาธิภาวนากันฟังแล้วต้องทำเรียกว่าฟังธรรมฟังแล้วไม่ทำเก็บไว้นานๆเนี่ยค่อยจะทำคิดว่าไปถึงว่างก่อนเถอะยังค่อยทำหรือวันหลังก่อนเถอะว่างแล้วก่อนเถอะโอกาสมีเนี่ยค่อยทำอันนั้นเรียกว่าฟังเทศไม่ใช่ฟังธรรมพูดภาษาบ้านเรานี่แหละพูดง่ายๆนี่แหละธรรมคือการกระทำมันเองธรรมคือการกระทำของเราแล้วเนี่ยเรียกว่าธรรมคือตัวของเรานี่เป็นธรรมะในตัวเราแล้วทั้งหมดกายทั้งหมดนี่เรียกว่าธรรมรูปธรรมนามธรรมแต่ว่าเราไม่ทำให้เป็นธรรมเราไม่ทำธรรมนั้นให้เกิดขึ้นมาในตัวเรียกว่าไม่ทำธรรมเทศนาพระองค์เทศที่ไหนไม่เทศที่กายของเราไปเทศที่ไหนเทศที่กายวาจานี่แหละเทศที่กายที่ใจนี่แหละไปค้นดูเถิดไหนก็ไปค้นดูเถิดไปฟังเถิดฟังที่ไหนก็ไปฟังเถิดไม่มีหรอกนอกจากกายกับใจอะเทศนี่ทั้งนั้นจึงว่าธรรมในตัวของเราแล้วการกระทำนั้นเรียกว่าธรรมธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ากายมีอยู่ให้พิจารณาถึงเรื่องกายนี่การกระทำเกสารมานะขาดันตาตะโจอาการ32แล้วบ่นอยู่เสมอเราพูดเสมอเราสวดเสมอพูดมากมันเรียกว่าบ่นแต่ว่าไม่ให้มันไม่ทำให้เป็นไปสักทีเกสารมานะขาดันตาตะโจของมีในตัวของเรานี่ทั้งหมดทำมันเห็นดิพอมันเห็นเกิดขึ้นมาในตัวของเราเกสาคือผมเกิดที่บนศีรษะสกปรกที่สุดก็คือผมเกิดบนศีรษะของสกปรกไว้ที่สูงด้วยคนเห็นก็เห็นผมมาก่อนคนเราเห็นผมมาก่อนความสกปรกที่สุดดูมันตกเศษอาหารการกินกับเกียรติจนเททิ้งของมันเน่ามันสกปรกกลิ่นก็เหม็นสันฐานล่างสันฐานของผมก็ไม่สวยไม่งามใครจะเหยียบจะต้องก็น่าเกลียดขนก็เช่นเดียวกันนอกจากบนศีรษะแล้วเรียกว่าขนทั้งตัวอันเดียวกันนั่นแหละผมก็ขนกันเดียวกันแหละแต่มันอยู่กับคนต่างสถานที่เฉยๆนะเล็บก็เหมือนกันประดับตกแต่งสดสวยงดงามแต่เวลาตัดออกจากเล็บตัดออกจากมือไปแล้วลูกเลยไม่อยากจับไม่อยากต้องเป็นของน่าเกลียดฟันก็สกปรกที่สุดต้องแปรงต้องถูแปรงต้องฟันต้องถูทุกขณะต้องมียาคัดต้องมียาถูทุกวี่ทุกวันแต่ปานนั้นมันก็ยังเหม็นยังสกปรกอยู่แต่ก็ไม่พ้นมันอีกแหละเวลาเคี้ยวอาหารได้
จะก้ามคืนคิดว่าต้องไปอาศัยฟันนั่นอีกแหละต้องเคี้ยวต้องบดถ้ามันแหลกซะก่อนนึงก็คืนลงไปคำตาหาก็ไม่เคี้ยวไม่แหลกซะกลืนก็ไม่ได้แล้วคายมาลองดูเดี๋ยวคราวนี้มันมาเคี้ยวมันบดนะแล้วเอากลับคืนไปได้อีกไหมไม่ได้มันไม่สกปรกยังไงน่ะสกปรกโสโครกที่สุดมนุษย์ของเราพูดมากหลายเรื่องหลายอย่างหมายความว่าสกปรกที่สุดในเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ยังชั่วหน่อยมันล้างมันเช็ดต้องถูต้องขัดเวลาตายแล้วหมดท่าใครจะรักจะชมจะหอมนักอะไรก็ตามเถอะตายแล้วไม่สามารถจะไปดมอีกหรอกแต่ต้องไม่สามารถจะแตะต้องได้ยิ่งนานวันแต่ก็ยิ่งน่าเกลียดน่าเบื่อนี่มันสกปรกที่สุดการพิจารณาเห็นเช่นนี้เรียกว่าเห็นธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้ายังสอนสกปรกนะไม่สอนยังไงก็ของมันสกปรกอยู่ดิสอนตามเป็นจริงนะสิพระองค์ไม่เอาของเทศมาพูดหรอกเอาของจริงมาพูดมันก็ปลกตั้งแต่เกิดในที่สกปรกของเหม็นเน่าเหม็นคงเติบโตขึ้นมาจากฐานได้ของสกปรกอาหารการกินทุกสิ่งทุกส่วนที่เราทานเข้าไปนั่นเข้าใจว่าเล็ดอร่อยเล็ดอร่อยอะไรเราหยิบเราสวยของวันนั้นมาก็ยังต้องล้างมืออยู่มันสกปรกก็ที่จะต้องล้างของเน่าของปฏิกูลของนั่นน่ะอาหารได้มาปรุงมาแต่งนั้นล้วนได้ของสกปรกของนั่นน่ะแต่เอาใส่ปากเขาก็ยังต้องเอาช้อนใส่ต้องเอาซ้อนตักใส่เอามือบางทีมันก็ไม่มันสกปรกต้องเอาช้อนมาตักค่อยเคี้ยวเอาใส่ปากค่อยเคี้ยวได้พระพุทธองค์สอนให้เขาให้เห็นของสกปรกในตัวของเราไม่ใช่สอนของดีไม่มีดีจึงสอนไม่ได้สอนดีไม่ได้มีแต่สอนสุขบกทั้งนั้นสอนสุขไม่ได้มีแต่สอนทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกข์เกิดขึ้นมาทุกข์ทั้งหมดทุกตัวตนคนเกิดขึ้นมาสุขไม่มีแล้วยืนนักยืนมากก็ทุกข์เปลี่ยนไปหาเดินค่อยบรรเทาทุกข์ไปนิดหนึ่งไปเดินไปมากหน่อยมันก็ทุกข์มันบรรเทาทุกข์นิดหน่อยก็เลยไปนั่งก็บรรเทาทุกข์นิดหน่อยฮะมันเปลี่ยนจากอิริยาบถนั่งนานๆนักก็กระทุกอีกเข้าไปนอนนอนนักเข้าแบบทุกอีกครับลุกขึ้นมาเดินอีกแหละวิทยาบททั้งสี่นี่แหละเปลี่ยนอย่างนี้น่ะตั้งแต่เกิดจนวันตายในวันจะตายจริงๆจังเดินไม่ได้มีแต่นอนนั่นน่ะทุกข์ก็จนนอนจนทุกข์ทุกจนตายนอนนะทุกจนตาย
คนเราพากันหลงทุกข์เป็นสุขได้ทานอาหารการกินว่าตนสมบูรณ์ว่าตนสุขสบายมันสุขอะไรทานอาหารเปิบเข้าใส่ปากเคี้ยวให้แหลกให้ค่อยกลืนมันเปิบเข้าใส่ปากมันก็แหละแสนทุกข์ตัวคนอื่นมองดูมันทุกข์แสนทุกข์กืนกินไอ้กืนเองก็ไม่ได้ต้องเปิบใส่เปิบนั้นเปิบนี้ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นยังเรียกว่าทุกข์ไม่เห็นทุกข์สิคนเราจึงไม่ภาวนาไม่เป็นคนไม่เห็นทุกข์ภาวนาไม่เป็นหรอกทุกแสนสาหัสจนกระทั่งแทบจะทนไม่ไหวยอมสละตายซะเมื่อไหร่นั่นน่ะเห็นธรรมะขึ้นมาในตัวคือมันปล่อยวางหมดเสร็จแล้วก็มีแต่จิตตัวเดียวคือปล่อยวางคำว่าสละทุกข์นั่นคือสละตายนั่นคือสละทุกข์สละร่างกายหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ใจนั่นแหละยังเหลือแต่ใจอันเดียวตัวแก่นธรรมะแล้วนะตัวใจเท่านั้นอันนี้มันสละกายไม่ได้มาครองไว้เพียงกายเท่านี้ก็เลยไม่ลงเป็นธรรมะได้เมื่อสละกายแล้วยังเหลือแต่ใจเห็นตัวใจอันนั้นเด่นชัดขึ้นมาใจก็เป็นของสว่างเมื่อไม่มีของนี้ปกปิดก็สว่างหมดสิธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้